ั่นใจทุกการเคลื่อนไหวทุกเป้าหมายเป็นเรื่องสำคัญตู้เกียวสไตรเกอร์ใช้ชีวิตทุกพื้นที่สวัสดีครับฟุตซอลเดทในวันนี้ครับผมพาท่านผู้ชมมาที่ Blue Wave Arena นะครับกับการแข่งขันสี่เต้าซึ่งทีมชลบุรี Blue Wave ครับได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครับแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์ในถิ่นของตัวเองก็ตามครับแต่ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีเลยทีเดียวครับก่อนที่ฟุตซอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2016จะเปิดฉากขึ้นครับเรามาดูบทสรุปทั้งหมดของทัวร์นาเมนต์นี้ครับเป็นการเตรียมทีมที่ดูเหนือกว่าทุกทีมในเวทีฟุตซอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกเมื่อชลบุรีบลูเวฟได้ทดลองนักเตะในการแข่งขันสี่เศร้าวาริสยูโรเค้กอินวิเทชั่นได้รองแชมป์จากผลงาน3นัดมี6คะแนนครับชนะเบลิโดจากอินโดนีเซีย7-3แพ้โอิตะจากญี่ปุ่น2-6และปิดท้ายชนะนาโกย่าโอเชียนทีมแชมป์เอเชีย2สมัยจากญี่ปุ่นที่ส่งชุดสำรองมาเสริมกระดูกด้วยสกอร์2-1ครับแชมป์ตกเป็นของโอิตะที่ชนะ3นัดรวดคมกฤตนภาลัยผู้จัดการทีมชลบุรีบลูเวฟกล่าวถึงการเสริมทัพว่ายังมองหานักเตะต่างชาติชาวเอเชียเข้ามาสู่ทีมอาจจะเป็นในตำแหน่งกองหน้าหรือว่าตำแหน่งผู้รักษาประตูครับและยอมรับว่าการเตรียมทีมในช่วงนี้ยังทำอะไรไม่ได้มากนักเพราะว่านักเตะในสังกัดติดทีมชาติไทยเตรียมเดินทางไปประเทศอุซเบกิสถานเพื่อลงแข่งชิงแชมป์เอเชียกันหลายคนหลังจากนี้เราก็คงจะต้องรอนักกีฬาทีมชาตินะครับกลับมาจากฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกแต่ว่าในระหว่างนี้หลังจากทัวร์นาเมนต์สี่เศร้าไปแล้วเนี่ยก็คงจะต้องปรับเรื่องของความเข้าใจเกมระหว่างนักเตะใหม่ที่เข้ามาให้เรียนรู้เทคนิคเทคติกของทีมนะครับแล้วก็การผสมผสานกับตัวผู้เล่นเก่าๆซึ่งถึงตรงนี้เราก็คงจะต้องยังเล็งหาตัวที่จะเข้ามาเสริมโดยเฉพาะโควต้าของเอเชีย1คนตอนนี้มียูจิแต่ว่าก็คงยังจำเป็นที่จะต้องหานักกีฬาที่มีศักยภาพที่สูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะมายกระดับทีมสำหรับทั้งการเล่นในประเทศแล้วก็การไปเล่นสโมสรเอเชียในเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งตำแหน่งที่เรามองเอาไว้เนี่ยที่ควรจะต้องมีตอนนี้ก็คือตำแหน่งผู้รักษาประตูหรือไม่ก็อาจจะต้องเป็นตัวหน้าเป้าตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่จะเอามาเสริมทีมเพราะว่าในฤดูกาลเนี่ยอย่างกฤษดาวงแก้วเนี่ยก็ต้องพัก6เดือนแน่นอนกว่าจะกลับมาก็น่าจะเป็นช่วงก่อนแข่งสโมสรเอเชียขณะที่สุภวุฒิเถื่อนกลางกับจิรวัฒน์ศรวิเชียรเนี่ยก็ติดอบรมตำรวจนะครับก็ทำให้การเตรียมทีมในช่วงเปิดฤดูกาลเนี่ยอาจจะต้องกระท่อนกระแท่นไม่ค่อยจะสมบูรณ์สักเท่าไหร่สำหรับการลงแข่งวาริสยูโรเค้กอินวิเทชั่นน่าเสียดายที่นาโกย่าโอเชียนขาดผู้เล่นดาวดังไปค่อนทีมเพราะว่าต้องซ้อมกับทีมชาติญี่ปุ่นขณะที่ชลบุรีบลูเวฟเองก็เปิดโอกาสให้นักเตะในอะคาเดมี่จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพได้มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยการที่ยังไม่ได้รวมทีมซ้อมกันเท่าที่ควรครับทำให้ยังต้องปรับจูนอีกหลายอย่างซึ่งทางโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามเผยครับว่าเป็นการแข่งขันที่ทำให้ผู้เล่นดาวรุ่งแล้วก็นักเตะใหม่ที่ย้ายเข้ามาสู่ทีมครับได้เรียนรู้ระบบการเล่นของทีม3แมตช์นี้มันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่แปลกๆสำหรับชลบุรีบลูเวฟเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาเตรียมตัวกันเพราะว่าเราก่อนที่จะเริ่มทัวร์นาเมนต์เราไม่ได้ซ้อมทีมกันเลยเราก็มารวมกันวันแข่ง3วันซึ่งก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีแล้วก็ทำให้เด็กเราทั้งเด็กฝึกของอะคาเดมี่ด้วยแล้วก็เด็กในทีมที่เพิ่งย้ายเข้ามาทีมในทีมใหม่ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้วิธีการเล่นด้วยการวางเป้าหมายที่ค่อนข้างสูงในโอกาสที่ชลบุรีบลูเวฟครบรอบ10ปีการก่อตั้งสโมสรเชื่อว่าจะมีนักเตะชั้นนำเข้ามาสู่ทีมอีกแต่จะได้เดินเครื่องแบบเต็มร้อยก็ต้องรอหลังจากนักเตะในสังกัดรับใช้ทีมชาติไปแล้วจะได้มาซ้อมกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วกลับมาพบกันใหม่กับฟุตซอลอัปเดตในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพื้นยางดีไซน์ Perfect Sprint เพิ่มพลังยึดเกาะและการทรงตัวมั่นใจทุกการเคลื่อนไหวทุกเป้าหมายเป็นเรื่องสำคัญตู้เกียวสไตรเกอร์ใช้ชีวิตทุกพื้นที่